4. ทุติยมรณสติสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่2 74. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะคิชกาวสถารามในทิกคามณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาพิจารณาดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึงกัดเราก็ได้แมงป่องพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเราพึงพลาดล้มก็ได้พัฒหารที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยก็ได้ดีของเราพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังสัตราของเราพึงกำเริบก็ได้พวกมนุษย์พึงทำร้ายเราก็ได้หรือพวกอมนุษย์พึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ตายในเวลากลางคืนมีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ตายในเวลากลางคืนยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้ตายในเวลากลางคืนไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั้นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึงกัดเราก็ได้แมงป่องพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเราพึงพลาดหกล้มก็ได้พัฒหารที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยก็ได้ดีของเราพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังสัตราของเราพึงกำเริบก็ได้พวกมนุษย์พึงทำร้ายเราก็ได้หรือพวกอมนุษย์พึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่ยังเราละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เรา
ผู้จะตายในเวลากลางวันยังมีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางวันยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นถ้าภิกษุพิจารณารู้อยู่อย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายในเวลากลางวันไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเป็นอย่างนี้แลทุติยมรณสติสูตรที่4จบ